อนมาก2วัน3วัน4วันวันนี้ครับนี่ครับแอร์มันเริ่มไม่เย็นแล้วก็เลยคิดว่าถึงเวลาที่ควรจะล้างแอร์พี่ก็เลยหาวิธีล้างแอร์ด้วยตัวเองโดยวันนี้ครับพี่มีผู้ช่วยนี่ครับเนี่ยสเปรย์ล้างแอร์ครับเมื่อกี้ไปหาซื้อมาจาก Home Pro นะฮะในราคา155บาทก็ถือว่าโอเคนะไม่แพงถ้าเราไปจ้างช่างแอร์มาล้างนะก็ประมาณ4หรือ500บาทแต่ถ้าเราล้างด้วยตัวเองด้วยสเปรย์ล้างแอร์ตัวนี้นะครับก็แค่155บาทก็ถือซะว่าใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นการทดสอบความสามารถของตัวเองตามสโลแกนของพี่ทำทุกอย่างที่ทำได้เอามาลองดูว่าวันนี้พี่จะใช้สเปรย์ล้างแอร์ตัวนี้ทำความสะอาดแอร์และทำให้แอร์ของพี่กลับมาเย็นเหมือนเดิมได้หรือเปล่าถ้าใครกลัวทำไม่ได้นะครับในสเปรย์ตัวนี้มันจะมีคู่มือมันจะมีวิธีบอกนะฮะนี่ครับ8ขั้นตอนในการล้างแอร์ด้วยตัวเองนะครับแต่วันนี้ไม่ต้องอ่านก็ได้ดูพี่ทำแล้วก็จะรู้ทันทีว่าขั้นตอนในการล้างแอร์ด้วยตัวเองเป็นยังไงป่ะไปดูกันขั้นแรกอย่าลืมนะต้องปิดคัทเอาท์เอาไฟออกให้หมดไม่ปิดแค่ตัวแอร์นะปิดทั้งบ้านเลยเพื่อความปลอดภัยอ๋อมีงานนึงอันนี้ก็ซื้อมาจากโฮมโปรกันเป็นเครื่องฉีดน้ำนะครับอันนี้75บาทรวม2อย่างก็200ก็ยังถูกกว่าช่างแอร์แต่ว่าถ้าเอาความสบายก็จ้างช่างแอร์ดีกว่าแต่วันนี้เราจะไม่จ้างเราจะทำด้วยตัวเองเปิดนี่นะครับโอ้โหเคลิ้มมากแบบฟิลเตอร์นะครับตัวนี้ฝุ่นเยอะมากฝุ่นเยอะมากก็เปิดนี่ออกแล้วก็เอาฟิลเตอร์นี่ออกมานะครับดึงเบาๆนะเดี๋ยวฝุ่นมันกระจายอันนี้นะครับมีฟิลเตอร์อีกถอดออกให้หมดเลยถอดออกให้หมดเลยอันนี้ให้เหลือแต่คอยเย็นเพราะว่าเดี๋ยวเราจะฉีดสเปรย์ใส่ในคอยเย็นนะครับขั้นตอนต่อไปฉีดเลยนะฮะมันจะมีสลักให้ดึงเดี๋ยวเราฉีดทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะครับมันมีเสียงซ่าๆระหว่างรอฮะเราจะล้างอันนี้รอใช้น้ำธรรมดาฉีดเลยนะครับฝักบัวได้ไหมฉีดไม่ได้ลืมไปปิดไฟเดี๋ยวขอเปิดไฟก่อนเพราะว่าปั๊มน้ำมันต้องใช้ไฟ
สาดว่าเดี๋ยวดูอีกอันนึงนะเดี๋ยวดูอีกอันนึงนี่ครับ before ครับ before เดี๋ยวไปล้างเดี๋ยวไปล้างเดี๋ยวไปล้างเป็นไงฮะ after before after ก็เดี๋ยวเอาได้เป่าผมเป่าขั้นตอนต่อไปครับได้เป่าเสร็จขั้นตอนของการทำความสะอาดที่กรองนะครับอย่าลืมเมื่อกี้เราเปิดคัทเอาท์ไว้ใช่ป่ะเราต้องปิดคัทเอาท์ไฟเพราะว่าเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเมื่อกี้เราฉีดสเปรย์ทำความสะอาดแอร์ไว้แล้วทีเนี้ยเราจะเอาน้ำที่เมื่อกี้ที่เราใส่ขวดแดงๆไปฉีดทำความสะอาดอีกรอบนึงก่อนที่จะใส่กรองไปปิดคัทเอาท์แล้วก็ไปฉีดน้ำกันต่อใกล้เสร็จแล้วต่อไปนี่ครับฉีดน้ำเรียบร้อยตรงนี้แบบขอบๆเนี่ยเดี๋ยวเราเอาผ้าชุบน้ำเช็ดทำความสะอาดไอ้ตัวน้ำที่เราฉีดไปเมื่อกี้ไม่ต้องกลัวว่ามันเป็นแค่ละอองแล้วก็ไหลลงไปในท่อน้ำทิ้งของแอร์นะครับก็คือมันก็จะไหลเข้าไปข้างในอันนี้ไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็ที่เหลือหลังจากนี้ก็คือประกอบทุกอย่างเข้าสู่ที่เดิมเริ่มด้วยอันนี้นะครับตัวกรองนะครับเมื่อกี้ที่เราดึงมันจะมีที่จับใช่ไหมเราก็เอาด้านเนี้ยเข้าไปมันจะโค้งอยู่รูปเดิมของมันนะกรองเนี้ยถ้าเราเอาออกจากตรงไหนนะครับเนี่ยครับเสียบเข้าไปที่เดิมลืมมันมีอันนึงน่าจะเป็นกรองอีกชั้นนึงเป็นฟิลเตอร์เล็กเหลืออันสุดท้ายเรียบร้อยครับที่เหลือก็คือเป็นการทดสอบว่าแอร์ที่เราล้างเสร็จแล้วด้วยฝีมือเราเองมันจะเย็นหรือมันจะไม่เย็นดูกันครับต่อไปก็จะเป็นการทดสอบประสิทธิภาพการล้างแอร์ของตัวเราเองใครคิดว่าเย็นพิมพ์1นะใครคิดว่าไม่เย็นพิมพ์2เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูว่ามันจะเย็นไหมอันนี้คือจอดูหนังของพี่นะครับเดี๋ยวลองเปิดแอร์ว่ามันจะเย็นไหมเย็นลมมาแรงมากเขาบอกว่าเวลาช่างแอร์เขาทดสอบเขาจะแบบเป็นไงครับเกือบลืมบอกใช้เวลาในการล้างแอร์ทั้งหมด1ชั่วโมงพอดีอาจจะด้วยว่าเราไม่ได้เตรียมอะไรมากมายเราไม่รู้ขั้นตอนเนาะอย่างบางทีพอถอดกรองออกมาเสร็จน้ำดันไม่ไหลเพราะว่าปิดไฟต้องไปเปิดสวิตช์ไฟแล้วก็มาฉีดน้ำถ้าเรารู้ขั้นตอนดีขึ้นครั้งที่2ครั้งที่3ก็คงเร็วและง่ายขึ้นพี่ว่าคราวหน้าไม่น่าจะเกินครึ่งชั่วโมงลองเอาไปทำดูสนุกดีแล้วก็รู้สึกเย็นแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับทำทุกอย่างที่ทำได้แล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ